หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงว้าวลิงเป็นบรรพบุรุษของเราลิงที่อยู่ในป่าและสวนสัตว์นั่นแหละแต่ว่าบางสายที่เคร่งศาสนาก็อาจจะแบบเฮ้ยนี่เราเป็นถึงมนุษย์นะเป็นสัตว์ประเสริฐเราจะมามีวิวัฒนาการจากไอ้เจ้าลิงเจี๊ยกๆมันไม่ได้นั่นมันเป็นการดูถูกพระผู้สร้างเลยนะอ่ะงั้นวันนี้เราไปดูกันค่ะว่าถึงแม้จะไม่ได้มีใครมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ตอนที่มนุษย์เริ่มเป็นมนุษย์อะนะพวกเรามีวิวัฒนาการมาจากลิงหรือว่าไม่ใช่กันแน่มาดูกันที่เรื่องวิวัฒนาการก่อนนะคะวิวัฒนาการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตทุกประเภทเลยในการปรับตัวเพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ซึ่งในบางครั้งก็เป็นการส่งต่อยีนที่ทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นๆสามารถอยู่รอดได้ให้กับลูกหลานร่วมเผ่าพันธุ์ยีนนั้นก็จะถูกส่งต่อให้กับลูกหลานเลนล้นลือไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาในที่สุดค่ะและสปีชีส์นั้นก็จะเป็นสปีชีส์ที่สามารถอยู่รอดได้ในโลกปัจจุบันนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามวิวัฒนาการมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่เราดีดนิ้วดังป๊อแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะมันต้องใช้เวลาหลายปีมากๆเลยในการส่งทอดยีนแล้วก็ลักษณะเด่นต่างๆมาสู่รุ่นต่อๆไปและโดยเฉพาะกับสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากอย่างมนุษย์มนุษย์ปัจจุบันของเราเป็นผลพวงของวิวัฒนาการซึ่งย้อนกลับไปได้ถึง 3,500 ล้านปีที่แล้วไปที่จุดกำเนิดของโลกเราเลยโอเคถ้า 3,500 ล้านปีมันอาจจะไกลเกินไปเนาะถ้างั้นเราย้อนกันกลับไปแค่25ล้านปีก็แล้วกันค่ะเพื่อที่จะสามารถเข้าใจความสัมพันธ์และความแตกต่างได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราอยากพาทุกคนไปทำความรู้จักกับประเภทสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์กันก่อนค่ะมนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในภาษาอังกฤษก็คือ mammals นะคะซึ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็จะถูกแยกออกเป็นแต่ละลำดับแตกต่างกันไปเพราะว่ามันก็จะมีทั้งพวกช้างหมูเสือสิงกระทิงแรดเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดถ้าเราพูดโดยไม่แบ่งลำดับเนี่ยมันจะต้องเกิดความสับสนขึ้นแน่ๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะพูดกันถึงแค่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในลำดับเดียวกันกับมนุษย์ซึ่งมีชื่อว่าสัตว์ตระกูลไพรเมตนั่นเองค่ะและตระกูลไพรเมตเนี่ยก็จะถูกแบ่งแยกย่อยลงไปอีกเป็นโพซีเมียนซึ่งมีสมาชิกเป็นสัตว์ที่คล้ายกับลิงอย่างเช่นลิงลมลีเมอร์และทาเซียและอีกประเภทหนึ่งซึ่งก็คือแอนโทรโปอยด์ซึ่งประกอบไปด้วยลิงต่างๆและโฮมินอยด์ซึ่งประกอบไปด้วยลิงไม่มีหางและมนุษย์ค่ะยังไม่จบนะคะพวกลิงมีหางก็ยังสามารถแยกย่อยออกไปได้อีกเป็นลิงโลกใหม่และก็ลิงโลกเก่าซึ่งจะต่างกันตรงที่ลิงโลกใหม่นะสามารถใช้หางในการห้อยโหนได้อย่างเช่นลิงสไปเดอร์หรือว่าลิงทามารินเป็นต้นและอาศัยอยู่ในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ค่ะส่วนลิงโลกเก่านั้นจะไม่สามารถใช้หางในการห้อยโหนได้อย่างเช่นลิงกังลิงบาบูนลิงแสมเป็นต้นและอาศัยอยู่ในแถบเอเชียและแอฟริกาค่ะในฝั่งของลิงไม่มีหางหรือว่าเอฟก็เป็นสายที่มีวิวัฒนาการออกมาจากลิงโลกเก่านั่นเองซึ่งแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ชะนีอูรังอุตังกอริลลาและชิมแปนซีค่ะซึ่งจากการที่นักชีววิทยาเขาได้ศึกษากันมาเนี่ยก็พบว่ามนุษย์เรามีความใกล้เคียงกับเอฟฝั่งแอฟริกามากกว่าอย่างเช่นกอริลลาและชิมแปนซีมากกว่าเอฟเอเชียอย่างเช่นชะนีและอูรังอุตังค่ะซึ่งเอฟแอฟริกาเนี่ยมีโครโมโซมถึง48แท่งในขณะที่มนุษย์มีถึง46แท่งและยิ่งโดยเฉพาะเจ้าลิงชิมแปนซีเนี่ยยิ่งคล้ายกันเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าลิงชิมแปนซีเนี่ยเขาก็มีกรุ๊ปเลือด ABO เหมือนกับมนุษย์ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีหลักฐานระดับโมเลกุลแสดงให้เห็นว่า DNA ของมนุษย์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับลิงชิมแปนซีถึง 98.4% ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเพิ่งมีวิวัฒนาการแยกออกจากลิงเมื่อประมาณ 7.5-4 ล้านปีที่แล้วนั่นเองค่ะนอกจากนี้โฮมินอยด์ยังมีขนาดใหญ่มากกว่าลิงมีหางมีอกกว้างมีแขนยาวไหล่และข้อศอกก็สามารถยกเหนือหัวและหมุนได้ง่ายทำให้สามารถปีนป่ายได้คล่องแคล่วกว่าสมองก็ทั้งใหญ่และก็ทั้งซับซ้อนกว่านอกจากนี้ก็ยังใช้เวลาค่อนข้างมากในการเลี้ยงดูลูกน้อยให้เติบใหญ่มากกว่าลิงมีหางและก็ยังมีอายุไขที่นานกว่าด้วยค่ะโอเคถึงตอนนี้นะคะถ้าใครยังตามไม่ทันเราจะให้เวลาเพื่อนๆสัก5วินาทีในการทำความเข้าใจกับแผนผังนี้กันก่อนนะคะเริ่มครบ5วิแล้วถ้าใครยังประมวลผลอยู่นะคะให้กดพอสวิดีโอนี้ไปเลยแล้วก็นั่งจ้องผังกันไปก่อนนะคะถ้าเก็ต 100% แล้วอะค่อยกดเล่นต่อค่ะ
ทั้งมนุษย์แล้วก็ลิงต่างก็เป็นสัตว์ในตระกูลไพรเมตด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่ามนุษย์ไม่ได้มีวิวัฒนาการมาจากลิงแต่อย่างใดกลับกันนะคะเรากับลิงแท้จริงและเป็นญาติที่มีบรรพบุรุษร่วมกันตั้งแต่เมื่อราวๆ 6-8 ล้านปีก่อนนะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งวิวัฒนาการก็พาเราเหล่ามนุษย์แยกออกมาจากลิงและเดินกันต่อไปในคนละทิศคนละทางเลยรู้อย่างนี้แล้วต่อไปนี้ถ้าใครไปเจอน้องลิงชิมแปนซีก็อย่าลืมทักทายลูกพี่ลูกน้องญาติห่างๆของเรากันด้วยนะคะส่วนสำหรับญาติที่ห่างออกไปอีกอย่างลิงไม่มีห่างนั้นพวกเราก็มีบรรพบุรุษร่วมกันเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะย้อนกลับไปไกลกว่าสักหน่อยก็ราวๆประมาณ25ล้านปีที่แล้วค่ะถึงตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะเห็นภาพกันแล้วนะคะว่าวิวัฒนาการของมนุษย์กับลิงนั้นน่ะไม่ได้ต่อกันลงมาเป็นเส้นตรงเป็นขั้นบันไดเหมือนที่เราเคยเข้าใจกันที่ว่าในโลกนี้มีลิงก่อนแล้วก็ค่อยมีมนุษย์แต่ว่าเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะวิวัฒนาการของพวกเราเนี่ยมันแตกออกมาเป็นสายเป็นกิ่งก้านเหมือนต้นไม้อย่างนั้นเลยจนกระทั่งเหลือเพียงเราโฮโมเซเปียนส์เป็นผู้อยู่รอดในทุกวันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่ามนุษย์แต่ละสายพันธุ์จะมีชีวิตอยู่แบบวิวัฒนาการขั้นบันไดนะคะเหมือนกันค่ะมนุษย์แต่ละสายพันธุ์ก็เคยมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันมาก่อนอย่างเช่นโฮโมเซเปียนกับโฮโมเนียนเดอร์เทิลเป็นต้นโอเคกลับมาที่วิวัฒนาการของพวกเรานะคะเราแยกออกมาจากลิงได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่และในตอนนั้นโลกของเรามีสภาพเป็นยังไงกันนะในช่วงปลายยุคไมโอซีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเกิดขึ้นค่ะซึ่งตามมาด้วยความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอื่นๆอย่างเช่นป่าไม้ลดลงแล้วบางแห่งก็กลายเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็เพราะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนี่แหละค่ะที่ทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆต้องแข่งขันกันหาที่อยู่อาศัยหาแหล่งอาหารเพื่อที่จะทำให้ตัวเองอยู่รอดได้และในช่วงเวลานี้นี่แหละที่คาดว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้มนุษย์เปลี่ยนจากการเดิน4ขามาเดินตัวตรงบน2ขาแทนนอกจากนี้ก็ยังมีขนาดเขี้ยวที่เล็กลงและมีฟันกรามที่ใหญ่ขึ้นค่ะและในช่วงนั้นเองบรรพบุรุษของมนุษย์ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในแถบแอฟริกาตะวันออกพวกเขามีชื่อเรียกว่า Australopithecus ซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายว่า Southern Apes หรือว่า Apes จากตอนใต้นั่นเองค่ะในช่วงประมาณ2ล้านปีที่แล้วพวกเขาเหล่านี้ก็ได้ออกเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนไปยังบริเวณต่างๆของโลกไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาเหนือยุโรปและเอเชียและด้วยสภาพภูมิอากาศในแต่ละทวีปมันมีความแตกต่างกันกลุ่มที่ไปแถบหนาวเย็นที่ยุโรปทางเหนือก็เลยมีวิวัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปจากกลุ่มที่อาศัยอยู่ตามป่าเขตร้อนชื้นในเอเชียและเราก็จะแบ่งพวกเขาเหล่านี้เป็นชื่อเรียกตามวิวัฒนาการหรือว่าลักษณะหรือว่าสถานที่ที่เราพบพวกเขานะคะโดยเวลาเรียกเราก็จะเรียกด้วยชื่อประเภทในส่วนของมนุษย์ก็คือโฮโมนั่นเองแล้วก็ตามด้วยชื่อสปีชีส์ดังต่อไปนี้ค่ะโฮโมเนียนเดอร์โธสแปลตรงตัวก็คือมนุษย์แห่งหุบเขาเนียนเดอร์ซึ่งอาศัยอยู่ในแถบยุโรปและเอเชียตะวันตกค่ะเนียนเดอร์เทิลส์มีร่างกายที่ใหญ่และก็กำยำกว่าพวกเราชาวเซเปียนเยอะเลยแล้วก็ยังปรับตัวที่จะอยู่อาศัยในแถบอากาศหนาวเย็นได้ดีด้วยต่อมาเลยก็คือโฮโมอีเร็กตัสซึ่งถ้าแปลตรงตัวในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็น upright man ภาษาไทยก็คือมนุษย์ที่สามารถยืนตัวตรงได้นั่นเองค่ะสปีชีส์นี้มีชีวิตอยู่เป็นระยะเวลาถึง2ล้านปีเลยทีเดียวถือว่าเป็นสปีชีส์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดยาวขนาดไหนก็พวกเราชาวเซเปียนเพิ่งอยู่มาได้ไม่กี่พันปีเท่านั้นเองค่ะไปต่อกันที่โฮโมโซโลเอนซิสหรือว่ามนุษย์แห่งหุบเขาโซโลซึ่งอาศัยอยู่ในแถบชวาของอินโดนีเซียสปีชีส์นี้ก็ได้ปรับตัวให้เข้ากับอากาศร้อนชื้นแถบเราได้ดีแล้วค่ะและใกล้ๆกันนั้นเองก็คือโฮโมฟลอเรเซียนซิสซึ่งอาศัยอยู่อีกเกาะหนึ่งของอินโดนีเซียคาดว่าพวกเขาอพยพไปที่นั่นในช่วงที่ระดับน้ำทะเลต่ำแล้วก็สามารถเดินเท้าไปได้แต่ว่าพอระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเนี่ยอ้าวพวกเขาก็ติดอยู่ที่นั่นซะแล้วซึ่งในเกาะแห่งนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นักทำให้พวกที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องล้มตายกันไปเพราะว่าอาหารไม่เพียงพอในขณะที่พวกหนึ่งก็มีวิวัฒนาการตัวเล็กลงเล็กลงและสามารถอาศัยอยู่ที่นั่นได้ค่ะสปีชีส์นี้ก็เลยค่อนข้างที่จะตัวเล็กสูงแค่เมตรเดียวเองแล้วก็หนักประมาณแค่25กิโลกรัมเท่านั้นนอกจากนี้แม้มนุษย์จะออกเดินทางจากแอฟริกาไปยังบริเวณต่างๆของโลกมากมายแต่ก็มีนะคะพวกที่เลือกที่จะไม่ย้ายถิ่นฐานแล้วก็ยังคงมีวิวัฒนาการต่อไปในแอฟริกาซึ่งได้แก่ Homo rudolphensis หรือว่ามนุษย์จากทะเลสาบรูดอล์ฟ Homo ergaster หรือว่ามนุษย์ขยัน
และพวกเราชาวโฮโมเซเปียนส์มนุษย์ฉลาดค่ะจริงๆยังมีมนุษย์อีกมากมายหลายสายพันธุ์เลยที่เราไม่ได้กล่าวถึงนะคะแต่เอาเป็นว่าหลักๆมันก็จะประมาณนี้แหละค่ะเป็นยังไงบ้างคะอิ่มเลยไหมคะกับข้อมูลชีววิทยากันไปเต็มๆเลยแต่ก็หวังว่าจะคลายข้อสงสัยสำหรับคนที่งงๆว่าตกลงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับลิงนี่มันยังไงกันแน่ได้นะคะด้วยความที่เนื้อหาในคลิปนี้จะค่อนข้างยากแล้วก็เยอะสำหรับเรานะคะถ้ามีตรงไหนที่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะคะถ้าตรงไหนที่ผิดพลาดหรือว่าตรงไหนยังไม่อัปเดตอันนี้ก็สามารถคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันมาได้นะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ